รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสนับสนุนโดยเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้ห้ามพลาดต้องติดตามให้ได้ว่ามีหลายฝ่ายกำลังคิดว่า EU หรือรัสเซียใครจะแตกก่อนกันในเรื่องของเศรษฐกิจสักครู่กลับมาฟังบทวิเคราะห์กับท่านอาจารย์สมภพมานะรังสรรค์ครับครับช่วงนี้ไปพบกับท่านอาจารย์สุภพมานะรังสรรค์นะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์อะไรคือบทความที่อาจารย์อยากจะวิเคราะห์ว่า EU และรัสเซียจะแตกก่อนกันมันมียังไงเพราะว่าคู่นี้เป็นคู่ความขัดแย้งหลักในขณะนี้EU ก็เป็นส่วนใหญ่ของสมาชิก NATO แล้วก็ต่อสู้กับรัสเซียโดยผ่านยูเครนนะครับตอนนี้ก็มีการวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะมันรัสเซียระยะยาวจะไปรอดไม่รอดยังไงแล้วก็กรณีของEU เองจะเป็นยังไงต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็น่ามองต่อว่าเออเนี่ยนะจริงๆแล้วใครหนังเหนียวกว่า นี่คือสิ่งที่เราจะลองวิเคราะห์ดูเลยนะฮะคือขณะเนี้ยกรณีของ EU เองก็จะมีปัญหามากละนะเราเริ่มต้นจากกรณีวิเคราะห์ EU ก่อนนะฮะเพราะเราก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยฝ่ายขวาจัดเนี่ยโอ้โหมาชนะเลือกตั้งตั้งแต่สภายุโรปเนี่ยเรียกว่าไม่เคยชนะแบบนี้มาก่อนนะครับแล้วขณะเราจะถามพวกนี้เรื่องตั้งสภาสหรัฐมันรัฐสภาของ EU มันเกี่ยวอะไรเรื่องพวกนี้เกี่ยวสิเกี่ยวแน่นอนทำให้เข้มแข็งใช่ครับก็เลยทำให้ฝ่ายขวาที่ฝ่ายขวาจัดนะฮะที่ต้องการเน้นนโยบายชาตินิยมมากๆไม่ต้องการให้ใครเข้ามาอยู่ใน EU ก็ดีอยู่ในยุโรปก็ดีหรือว่าบางทีต้องการหันกลับไปญาติดีกับรัสเซียเพิ่มมากขึ้นอย่างมารีนเลอเปงนะฮะซึ่งเป็นฝ่ายขวาจัดสุดของฝรั่งเศสเนี่ยเขาประกาศชัดเจนเลยว่าเขาจะเห็นด้วยควรจะญาติดีกับอะไรต่างๆนี้เป็นต้นนะฮะแล้วมันก็เลยทำให้เราก็จะเห็นแหละว่าตอนนี้นะครับมันได้เกิดปัญหามากมายใน EU แล้วก็ยูโรโซนนะครับผมไม่ต้องให้ดูอะไรมากครับเราดูกรณีของเศรษฐกิจเนี่ยโอ้โหตอนนี้ประเทศไหนมันไม่มีปัญหามั่งในยูโรโซนนะครับหรือว่าในEU 27ประเทศนี่นะหรือแม้แต่อังกฤษนะที่ออกไปจาก EU เนี่ยก็ปัญหาเยอะแยะมากมายคือปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำมากใช่ครับแล้วคนก็ยากจนครับแล้วเมื่อดูมากเราดูกรณีเยอรมนีเนี่ยใครจะไปคาดคิดว่าเยอรมนีเนี่ยเป็นเสาหลักสำคัญต้นใหญ่ที่สุดของ EU นะครับโอบอุ้มค้ำชุน EU มาตลอดเวลาที่ EU มีปัญหานะครับคือเศรษฐกิจเคย ก็ใหญ่อันดับต้นน่ะตอนนี้ก็ยังอันดับ3อันดับ4ของโลกนะฮะครับครับแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็ยังมีความร่วมมืออันดีภายในภูมิภาคยุโรปตัวอย่างเช่นทำไมเยอรมนีมีความเข้มแข็งในภาคอุตสาหกรรมมากเพราะเยอรมนีเติบโตมาจากเรียลเซกเตอร์เขาไม่ได้เติบโตมาจากฟินแลนเชียลเซกเตอร์หรือว่าภาคการเงินนะเขาไม่ได้หากินกับการค้าเงินค้าทุนมากมายแต่โตมาจากภาคเศรษฐกิจจริงมีอุตสาหกรรมรถยนต์มีอุตสาหกรรมทุกอย่างอุตสาหกรรมเหล็กอุตสาหกรรมไปโตเคมีเคมีพันธุ์อะไรทั้งหลายเนี่ยผมว่าเขาสุดยอดในโลกน่าจะครบวงจรนะครบวงจรนะแล้วข้อสำคัญคือว่าทำไมเขาพัฒนาได้มากมูลเหตุสำคัญข้อหนึ่งเลยครับก็คือต้นทุนของการประกอบการในเยอรมนีมันถูกกว่าชาวบ้านเขาและต้นทุนที่ถูกมากๆโดยต่างลองเดาว่าคืออะไรครับพลังงานพออะไรครับเพราะคุณได้แก๊สธรรมชาติก็ได้น้ำมันจากรัสเซียมาไงต่อท่อมาไงโอ้โหมันจะมีอะไรที่ต้องผ่านยูเครนอ่ะ
ต้องผ่านยูเครนแต่ว่าก่อนหน้าสมัยที่ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยคุณได้แก๊สธรรมชาติถูกๆมาใช้แล้วก็สามารถส่งมาทางท่อลอจิสติกคอร์ดแล้วก็ต่ำใช่ไหมพลังงานด้วยแรงต่างด้วยมันจะมีอะไรที่มันโอ้โหมันเป็นเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันมากขนาดนี้ผมก็ว่าความได้เปรียบทั้งเทคโนโลยีทำให้คอสมันต่ำใช่แต่มันเป็นสุดยอดของความเป็นเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันที่เราเรียกว่าสุดยอดของ complementary economy แล้วก็ฝ่ายหนึ่งขายทรัพยากรระหว่างเยอรมนีกับรัสเซียแล้วเขายังผลิตอาหารให้คุณกินด้วยอาหารถูกๆใช่ไหมครับไม่ว่าจากรัสเซียหรือว่าจากยูเครนขายที่ดียังดีก็อยู่นี่นะครับแล้วก็พลังงานเนี่ยส่งมาแร่ธาตุส่งมาใช่ไหมครับหรือแม้แต่ไอ้แร่ยูเรเนียมที่เอามาทำไอ้พลังงานนิวเคลียร์เนี่ยแล้วทำไมประเทศในภูมิภาคนั้นไม่ได้อานิสงส์เหมือนเยอรมันก็ได้กันหมดอ่ะได้กันหมดแล้วครับเพราะเนื่องจากเยอรมันเขาเป็นเรียลเซกเตอร์ใหญ่เป็นใหญ่สุดไงเศรษฐกิจที่ใหญ่สุดไงผู้ผลิตรายใหญ่ครบวงจรใช่ครบวงจรนะฮะก็เลยเขาให้ประเทศเยอรมันได้รู้สึกได้เปรียบที่สุดได้โอกาสดีที่สุดพอมันมีปัญหากรณีล่าสุดของปีที่ผ่านมาพอมันแยกขาดจากกันไปครับสายสัมพันธ์ของซัพพลายเชนที่มันเคยเชื่อมโยงกันก็ถูกตัดมันก็ขาดสะบั้นนะฮะแล้วข้อสำคัญคือตลาดที่เคยส่งไปขายรัสเซียมากมายในแต่ละปีก็ขาดสะบั้นด้วยเพราะว่ามันเกิดการแซงชั่นกันขึ้นใหญ่นะครับมันนี่น่าจะคิดหนักแบบรัสเซียแบบให้แบบฝรั่งเศสแล้วนะครับเนี่ยสถานกงสุลไทยประจำกรุงแฟรงค์เฟิร์ตเนี่ยออกมาเตือนนะครับเอาจดหมายเตือนเลยคนไทยที่ไปเยอรมนีเนี่ยบอกว่าเนี่ยไปต้องระวังตัวอย่างมากเรื่องถูกโจรพ่นถูกยี่อะไรทั้งหลายนี่นะครับนะซึ่งเยอรมนีมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนไม่เคยเป็นแต่ว่าผมมันคุยกับเพื่อนที่อยู่ที่อัมสเตอร์ดัมที่บราซิลเนี่ยบอกว่าปัญหาตอนนี้ปัญหาคือแชร์กับอาจารย์นะครับเพิ่งออกรายการไปเขาบอกปัญหาเรื่องของ refugee พวก asylum เนี่ยที่มาอพยพเข้ามาเนี่ยมันทำให้คนในเมืองเนี่ยหนีออกจากเมืองหลวงไปอยู่ชานเมืองชนบทหมดเลยครับครับเพราะว่าเขาทนกับสภาพความเป็นอยู่ไม่ได้ใช่ใช่พวกนี้มาแย่งที่ทำมากินแล้วไม่ใช่แย่งที่ทำกินแล้วก็คือไม่ทำงานคนไร้บ้านด้วยต่างๆใช่ homeless แต่ว่าได้สวัสดิการนะครับอันนี้เป็นกฎผมเพิ่งรู้ว่ายุโรปนี่ไม่ใช่เชื้อชาติไม่ใช่คนในไม่ใช่เป็น residential ก็ได้สวัสดิการอาจารย์ครับถือว่าเป็น refugee ต้องได้เท่าเทียมกันเลย human right ไงเขาเชื้อชูเรื่องนี้กันใช่ไหมโอ้โหนี่เขาบอกเป็นเบิร์นได้มหาศาลเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเชื้อชูเรื่อง human right เนี่ยแต่ว่าบางทีมันก็แต่ว่าคนในประเทศก็ไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่ไม่สบอารมณ์ครับครับและพออีกไปยิ่งไปฮะล่าสุดก็มันไม่น่าเชื่อเนี่ยที่ผมไปรีวิวข้อมูลมาล่าสุดเนี่ยคุณตังรู้ไหมว่าไตรมาสแรกไตรมาสเดียวเนี่ยบริษัทเยอรมนีมันล้มละลายไปอยู่บริษัท 5,200 บริษัทไตรมาสเดียวนะครับและคาดว่าทั้งปีของปีนี้ไม่ต่ำกว่า 20,000 บริษัทแน่นอนโอ้อย่างนี้เฉพาะไอ้ไตรมาสแรกเนี่ยมันพุ่งพวดขึ้นมา 26% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีที่แล้วบริษัทที่ล้มละลายอย่างนี้มันต้องคิดหนักนะครับนะคุณจะเป็นศัตรูกับรัสเซียนี่คุณเสียหายเยอะเลยนะครับใช่ไหมเนื่องจากต้นทุนพลังงานหายหมดเลยคือเป็นอาจจะเป็นดับเบิลทริปเปอร์คอสขึ้นมาเลยใช่ไหมอาจารย์นะครับเพราะต้องไปเอาจากทางตัวนอกกลางต้องไปเอาเนเชอรัลแก๊สมาจากสหรัฐอเมริกาครับโอ้โหขนข้ามแอตแลนติกมาเป็นไอ้แก๊สธรรมชาติเหลวเนี่ยนะครับเนเชอรัลแก๊สไตล์ LNG นี่นะฮะนะครับนะ LNG แล้วขนใหญ่ก็แล้วก็เพิ่มขึ้นมาด้วยกี่เท่าราคานี้นะฮะราคาขนส่งมันแพงมากครับมันต้องอัดเย็นอะไรโอ้โหเดือดร้อนมากนะครับนะแล้วข้อสำคัญคืออะไรครับบริษัทล้มละลายอย่างพอว่าประชาชนธรรมดานี่นะฮะตายมาแรกนี่หมดเนื้อบทตัวคือไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวจนกระทั่งไม่สามารถดำเนินการหรือว่าล้มละลายของประชาชนของประชาชนผู้บริโภคเนี่ย17,500คนครับเพิ่มขึ้นอีก 5-6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วมันคอลลัพส์ไป 5,200 บริษัท 5,200 แล้วคงไม่หนี 20,000 บริษัทแน่นอนปีนี้นะฮะเราเห็นไหมครับว่าและประเทศที่มันเคยเป็นเสาหลักของ EU มันเกิดอาการคอนแคลนอย่างหนักมันสั่นคลอนอย่างหนักอย่างนี้แล้วนึกภาพว่า EU มันจะเกิดอะไรขึ้นและข้อสำคัญก็คืออะไรครับก็คือว่าพอพรรคฝ่ายขวาเนี่ยที่เป็นชาตินิยมทั้งหลายนี่นะขวาจัดทั้งหลายเนี่ยพอมันขึ้นมาชาติแล้วชาติเล่านะครับอย่างกรณีฝรั่งเศสเนี่ยอีกเขาก็จะคาดคิดไว้เลยว่าต่อไปฝ่ายขวานี่นะครับคงขึ้นมาเป็นฝ่ายขวาจัดเนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยโอกาสที่อาจารย์คิดว่าเอ็มเรลดิสซอฟพาร์เลเมนต์เนี่ยยุสภาเนี่ยคิดว่าจะกลับมาไหมผมว่ากระแสยังดีนะผมคิดว่าน่าจะแพ้เหรอไอ้เนี่ยเรานะเพราะว่าอะไรครับดูจากโพลล่าสุดคือระหว่างที่เราอ่านรายการเนี่ยอาจจะยังเพราะว่าเขาจะเลือกตั้งกัน2ครั้งใช่ไหมฮะคือวันที่30ฝรั่งเศสกับวันที่7กรกฎาคมนะครับนะ
ครับก็คืออะไรครับก็คือการที่โพลไปทำเนี่ยปรากฏว่าพรรคขวาจัดของมารีเลเพนนะฮะซึ่งตอนนี้เขาก็เสนอตัวที่บอกว่าอยากจะญาติดีกับจีนอยากญาติดีกับรัสเซียเนี่ยอยากญาติดีกับรัสเซียนะครับไม่เห็นด้วยเฮียไปเป็นปฏิปักษ์ใช่ใช่นะฮะแล้วก็ข้อสำคัญคือว่าไอ้ตัวหัวหน้าพรรคขวาจัดที่เป็นหรือว่าเป็นลูกน้องของมารีเลเพนเนี่ยนะอายุ28ปีชื่อจอร์แดนบาเดล่าปรากฏว่าล่าสุดโพลที่ออกมานี่นะครับที่ออกมาเนี่ยพรรคเดียวกว่าไป 35% ครับโอ้โหแล้วพรรคแค่ทำโพลนะพรรคของมาคองเนี่ยแล้วหลังก็เดาว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็เหลือสัก 10-20% 15.5% เทียบกับ35.5% นะฮะและแม้แต่ฝักฝ่ายซ้ายเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยปกติเขาจะยุบสภาในขณะที่รัฐบาลกระแสนำอยู่เนี่ยและแม่ครองก็พยายามสร้างให้เห็นว่าเขาพยายามญาติดีกับจีนใช่ไหมเพราะว่าอยากจะมีเรื่องการจัดโอลิมปิกเนี่ยครับแล้วก็อาจจะขอเป็นซีสไฟร์ที่เราคุยกันนะทำไมเขาถึงตัดผมงงว่าทำไมถึงตัดใจยุบมาครองที่ไปอย่างเพราะมาครองเนี่ยถือว่าที่เขาพลาดเนี่ยนะก็คือไปบอกว่าพร้อมจะส่งทหารเข้าไปช่วยยูเครนรบกับรัสเซียแต่กลางเขาปลิ้นเขาพลิกแล้วนี่เขาไม่เอาแล้วไม่ใช่ถึงแม้จะพลิกเนี่ยแสดงว่าไม่ได้เขามีความรู้สึกว่าเขามีความรู้สึกเป็นเหี่ยวไงก็ในนี้ความสัมพันธ์กับจีนก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแล้วผมว่าไอ้ตัวเนี้ยคงทำให้คนฝรั่งเศสจำนวนมากไม่พอใจนะครับแล้วข้อสำคัญคืออะไรครับคุณก็เลยแพ้ไอ้เรื่องตั้งสภายุโรปไงนะครับฝ่ายขวาจัดฝ่ายมารีเลเพนได้ไป 30% เล็กน้อยตัวเองได้แค่ 15% 15.5% มันหายไปครึ่งเหนือนะครับแล้วอันนี้อาจเนื่องจากว่าแกเป็นคนที่ค่อนข้างจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงและข้อสำคัญคือว่ากำลังจะจัดกีฬาโอลิมปิกนั่นแหละสิก็บอกเอ๊ะถ้าอย่างนี้เราให้ประชาชนตัดสินดีกว่าซึ่งก็ไม่รู้คิดถูกคิดผิดนะฮะถ้าโยนลงไปปั๊บเนี่ยเกิดพรรคฝ่ายขวาจัดชนะเลือกตั้งถล่มทลายขึ้นมาเนี่ยก็เสร็จเลยไม่ได้3ปีที่เหลืออยู่ของเทอมของมาครองในตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยผมว่าคุณกลายเป็นเดมรักทันทีเพชรย่อยทันทีนะครับเพราะว่ามันจะกลับไปเหมือน30ปีที่แล้วที่เป็นครั้งที่ครั้งนั้นเนี่ยพรรคที่เป็นประธานาธิบดีกับพรรคที่เป็นรัฐบาลคือนายกรัฐมนตรีแล้วก็คนมอเนี่ยมันคนละพรรคกันมันก็จะทำงานยากลำบากอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่ามาครองเนี่ยชนะเลือกตั้งในปี2022ขึ้นมาเป็นพาร์ทดีในเทอมที่2ใช่ไหมฮะครับชนะเทอมนึงมัน5ปีตอนนี้ยังเหลืออยู่3ปีนะครับฉะนั้นนี่มันก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้ยุโรปเนี่ยมันเต็มไปด้วยปัญหาเยอะแยะมากมายและพอมันเต็มไปด้วยปัญหาเนี่ยถามว่าแล้วเขาจะยังยึดโยงกันในรูปของยูโรโซนเอาเงินตรามาผูกกันเอาระบบตลาดเอาเรื่องต่างมาผูกกันเอาระบบอะไรทั้งหลายเนี่ยนะมาผูกกันเนี่ยได้มากเหมือนเดิมไหมถ้าฟังจากอาจารย์เนี่ยมันทวนกระแสนะปกติเขาจะต้องต่างกระแสว่ากระแสนิยมดียุบสภาแต่นี่กำลังบอกว่าผมว่าอาจเลยแปลงหมายถึงว่าแมครองนี่คิดผิดแล้วนะแบบนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นะอันนี้เขาไม่รู้คิดยังไงแต่ว่าผมคิดว่าเขาคงต้องการสร้างให้เห็นว่าเพราะเขากำลังจะได้กระแสว่าเลือกถ้าซีสไฟเกิดจุดได้จริงเนี่ยเขาก็คะแนนจะมาล้นทุ่มท้นเลยถ้าไปยุบตอนนั้นอาจจะดีกว่าเขาไม่มีนโยบายในการส่งเสริมการซีสไฟไงก็ต้องการไปช่วยให้ยูเครนชนะให้ได้อะไอ้นี่แหละคือผมว่าอาจจะเป็นตัวแปรตัวหนึ่งแต่ที่บอกไปหาจีนเพื่อที่ให้มันหยุดอ๋อไม่ใช่ยังหาจีนคงเป็นเรื่องอย่างอื่นคงไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงนะเพราะต้อนรับจีนยิ่งกว่าราชาใช่ใช่คงจะเป็นสาเหตุว่าต้องการซื้อใจจีนมากก็คืออาจจะเป็นการให้จีนเนี่ยก็คงด้านหนึ่งก็คืออาจจะมีการพูดคุยกันเพื่อหาทางซีไฟนะแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยแกก็เป็นประเภทแบบทั้งขู่ทั้งปลอมในขนาดเดียวกันนะอีกด้านหนึ่งคือถ้าคุณต้องการซีไฟจริงเนี่ยให้มันชัดเจนไปเลยว่าคุณต้องการซีไฟต้องการเป็นผู้นำในเรื่องการซีไฟต้องพูดเขาเลยต้องพูดกันเลยต้องอินพับลิกเลยและถ้าเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าน่าจะได้ใจคนฝรั่งเศสก็น่าจะสิแต่ว่าคุณทำแบบประเภทแบบผมกูใช้มาก่อนไงด้านหนึ่งคุณต้องการซีไฟไปติดต่อกับจีนติดต่ออะไรต่างมันเบรกมันอันเคลียร์ว่าอันเคลียร์นะครับมันก็คือแล้วมันคือมันขัดแย้งกันเองอ่ะมันเป็นคอนทราดิกตอรี่โพลิซีอ่ะด้านหนึ่งคุณต้องการเป็นตัวกลางในการนำไปสู่การเกิดสันติภาพอะไรต่างซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะนี่คือที่นางของมารีเลแปงเลยก็เลยขึ้นมานะครับมันก็เลยเพราะว่าเขามีความชัดเจนกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่เรื่องเศรษฐกิจเองนะฮะเรื่องอันเนี้ยผมมาเลยเห็นแล้วว่ารัฐสภา EU มันกำหนดอะไรในเรื่องโอ้กำหนดก็นโยบายต่างๆจะอะไรฝั่งที่คนไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจความมั่นคงมันคุมยุโรปใช่ใช่เพราะอะไรเพราะก็คือว่ารัฐบาลแต่ละประเทศเลยฮะอาจารย์รัฐบาลแต่ละประเทศมันก็จะมีตัวแทนของเรื่องเข้าไปไง
ของทุกประเทศเนี่ย27ประเทศเนี่ยแล้วแต่จำนวนว่าคุณมีประชากรเท่าไหร่นะครับแต่พลังในการออกเสียงหรือใช้สิทธิ์นี่เท่ากันไหมน่าจะต่างกันไม่ก็แล้วแต่เพราะว่าถ้าคุณเป็นประเทศใหญ่คุณก็จะมีส.ส.เยอะไงอยู่ในสภายุโรปไอ้คาวซิลเนี่ยนะฮะนะครับประเทศเล็กๆก็อาจจะมีแค่ไม่กี่คนคือตัวแทนของ27ประเทศอยู่ทั้งหมดแต่ว่าคือตัดสินนโยบายต่างๆที่เป็นนโยบายภาพรวมอ่ะใช่เป็นภาพรวมนะโดยเฉพาะยิ่งนโยบายต่างประเทศเนี่ยนะฮะนะครับครับฉะนั้นเมื่อปีที่แล้วมันก็เลยทำให้คิดหนักว่าเอ๊ะมันแล้วคราวนี้มาเทียบกับรัสเซียรัสเซียบอกโอ้เนี่ยมันจะอยู่ได้ยังไงถูกเขากระหน่ำไปทั่วโลกแบบที่เห็นอยู่ขนาดนี้ทั้งถูกแซงชั่นถูกยึดทรัพย์สินถูกแช่เย็นทุนสำรองอะไรทั้งหลายนี่นะปรากฏว่าอะไรทั้งหลายนี่ยังอยู่ได้แต่เราต้องมองว่ารัสเซียเองเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์มองยาวไปเนี่ยชาเนี่ยมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาขนาดไหนแล้วเป็นประเทศที่บอกว่าเข้มแข็งจริงก็ดูดีกับนโปเลียนมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนไปรบกับรัสเซียมันยังแพ้รัสเซียใช่นะแล้วค่อยมาคือฮิตเลอร์เนี่ยก็ถูกรัสเซียปราบถูกสตาลินปราบใช่ไหมถ้าฮิตเลอร์ไม่ไปบุกรัสเซียเนี่ยผมคิดว่าโอ้โหนะฮะสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมาอยู่ออกหัวก้อยยังไม่รู้เลยนะครับนะฮะการเห็นหรือยังครับแล้วก็รัสเซียก็สังเวยชีวิตไป27 ล้านคนไอ้สงครามโลกครั้งที่สองนี่นะฮะก็เสียขนาดนั้นเขายังยิ่งใหญ่อยู่ได้ยังทนอยู่ได้อย่างเงี้ยนะฮะแล้วเขาจะคือว่าความอึดเยอะกว่านะใช่แล้วเราดูตัวแปรสมัยสงครามเย็นเนี่ยโอ้โหเขาลบกับอเมริกาผ่านทั้งสงครามตัวแทนต่างๆสงครามเกาหลีก็ดีสงครามเวียดนามก็ดีต่อมามีสงครามซีเรียเยอะแยะมากมายเนี่ยแล้วทำไมรัสเซียอยู่ได้แล้วข้อสำคัญคืออะไรครับคืออะไรครับถ้าเรามองให้ลึกนะคือรัสเซียมันเป็นไม่ใช่ว่ารัสเซียเก่งกาจเกินตัวหรือว่ามีความสามารถมากเมื่อเทียบกับชาติอื่นนะแต่ผมว่าเขาเป็นเซลซัฟฟิเชียนหรือว่าเซลลีแลนด์คันทรีเรียกว่าช่วยเหลือประเทศที่อยู่ได้ด้วยตัวเองเพราะอะไรครับพื้นที่มันกว้างใหญ่ไพศาลนะแล้วมีทรัพยากรธรรมชาติมากทรัพยากรมากมายน้ำมันแก๊สที่เหลือเฟือฉะนั้นเขาแทบไม่ต้องไปผมว่ารัสเซียด้านหลายด้านมันคล้ายๆกับอเมริกาก็คือว่ามันมีความพร้อมภายในประเทศตัวเองค่อนข้างจะมากพูดถึงรัสเซียผมนึกออกอย่างแต่ผมชื่นชมนะประธานาธิบดีเนี่ยครับเขาเทิดทูนในหลวงรัชกาลที่9ของเรามากแม้ว่าตอนพิธีสาบานตนยังเปิดเพลงสรรเสริญพระบรมศพคือรัสเซียพระเจ้าปูตินเนี่ยเป็นคนที่รู้กตัญญูรู้คุณจริงครับนะคือไม่เคยลืมรัชกาลที่9เลยอันนี้ผมชื่นชมนะครับเพราะอะไรครับหาผู้นำแบบนี้ยากนะใช่ใช่ที่จะคิดถึงบุญคุณคนอื่นครับโดยเฉพาะไม่ใช่ชาติตัวเองด้วยนะแต่เรายกย่องเทิดทูนตลอดเชิญอาจารย์นะเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเป็นชาติที่เป็นเซลลีแอนพอเพียงได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้พึ่งพาตัวแปรนอกประเทศมากตัวอย่างเช่นเราดูการค้าต่างประเทศเนี่ยนำเข้าส่งออกของรัสเซียมัน7,000-8,000 ล้านเหรียญเต็มที่อ่ะนะครับประเทศใหญ่โตขนาดนั้นของจีนเนี่ยนำเข้าส่งออกมาเกือบ6 ล้านล้านเหรียญนะอเมริกาก็5 ล้านล้านเหรียญกว่าฟอร์ลินเทรดของเขานี่นะฮะก็แสดงให้เห็นว่ารัสเซียเนี่ยพึ่งพาในการค้าต่างประเทศน้อยมากนะครับไอ้ตัวแปรนอกประเทศเขาแทบไม่ต้องพึ่งพาเลยเพราะมันมีครบหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอ้ทรัพยากรธรรมชาติก็ดีอาหารการกินก็ดีอุตสาหกรรมก็ดีอะไรก็ดีและการที่อยู่กับตัวเองมาติดต่อกันมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วก็มีศัตรูคืออเมริกาเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งเนี่ยต้องมีการสู้รบเขาก็พัฒนาเรื่องความมั่นคงอะไรต่อเนื่องกันมาด้วยมันก็เลยทำให้ชาตินี้มันก็เลยค่อนข้างจะอึดไงไม่ใช่ว่าเก่งกล้าสามารถมากมายกว่าชาติอื่นมากมายนะครับก็เหมือนนักมวยนะโดนชกเท่าไหร่แต่ถ้าอึดก็สามารถที่เอาชนะคู่ต่อสู้ได้ทั้งที่ดูเหมือนจะเพรียงพร้ำจะแพ้ฉะนั้นที่ไปกล่าวหาว่ารัสเซียคงไม่มีอาวุธแล้วต้องไปขอคิมจองอึนเนี่ยผมว่าเราพูดกันตอนนี้เลยอาจารย์เห็นป่ะล่าสุดมีการลงนามสัญญาลงสนธิสัญญาระหว่างปูตินกับคิมจองอึนแล้วถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถูกรุกรานทางด้านทหารเนี่ยอีกฝ่ายจะเข้าช่วยทันทีครับอันนี้คือสัญญาณอะไรครับก็เราคิดดูในสมัยสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามเนี่ยโอ้โหเวียดนามรบกับอเมริกาหมดอาวุธไปขนาดไหนหมดชีวิตผู้คนไปขนาดไหนครับถ้าไม่มีสหภาพโซเวียตช่วยเอาไว้เนี่ยรบไปเป็น40 ปีมันยังอยู่ได้เลยอย่างนั้นอ่ะแต่นับภาษาอะไรใช่ไหมครับนะแล้วก็ไม่รู้ตั้งกี่สมรภูมินี่นะฮะแสดงมันเป็นประเทศที่เป็นเซลล์ซัฟฟิเชนซี่เซลล์รีแลนซ์เซลล์นะครับมากจริงๆนะต้องบอกว่ามีเซลฟ์คอนฟิเดนซ์สูงใช่ใช่ครับอันนี้คือสาเหตุนะอันหนึ่งแหละที่ว่าทำไมรัสเซียจึงอึดมากนะแล้วก็ทำให้เราคิดหนักละว่าถ้าใครบอกว่ารัสเซียจะไปก่อนหรือว่ายูอียูไปก่อนเนี่ย
เราต่างความคิดคำตอบก็คือ EU น่าจะร่วงก่อนผมว่าน่าคิดมากนะนะครับอันนี้ชัดเจนแล้วเพราะตอนนี้ EU ผมว่าชีวิตประชาชนส่วนใหญ่นี่ค่อนข้างจะรันทดมากนะรันทดมากเพราะว่า homeless displaced person เต็มไปหมดแล้วก็อาชญากรรมสูงคนที่เรียกว่าไอ้ safety factor ในยุโรปแทบจะโอ้ผมว่ามันเลสเส้นไปประมาณสัก 5-60% ทุกวันเนี่ยความมั่นคงทางมันมี triple risk economic risk ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ social risk ความเสี่ยงทางสังคมและ political risk ความเสี่ยงทางการเมืองเรียกว่า3ประสานของความเสี่ยงรวมถึงเลยอย่างถ้าคุณเจอ3ประสานความเสี่ยงแล้วคุณจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนถาวรเนี่ยผมคิดที่มันเหมือนกับที่เราวิเคราะห์กันเรื่องของ minority groups ถ้าตราบใดที่เศรษฐกิจมันดีจะไม่มีปัญหาใช่แต่พอเศรษฐกิจล่มสลายต้องบอกว่าตอนนี้มันก็แย่อาจจะว่าdown to the earth ครับเพราะนั้นก็ทำให้มีปัญหาเรื่อง minority group ที่เข้าไปอยู่นั้นครับและพวกนี้เขาบอกคือคนไม่ได้ทำงานแต่ได้รับ pension ได้รับสวัสดิการเทียบเท่ากับ residence คนที่อยู่อาศัยเองหรือเชื้อชาติของประเทศนั้นโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่คือชาติในยุโรปที่เคยมีอาณานิคมไปทั่วโลกเป็นไงครับตอนนี้ไม่มีงบแม้กระทั่งซ่อมถนนอะนึกภาพดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในยุโรปในขนาดนี้นะตอนนี้ว่าถนนเป็นในชนบทเป็นหลุมเป็นบ่อรถขับไปในพังหมดนะหรือมันเป็นช่วงที่ว่าไปเทคเอามาม่าตอนนี้ต้องเพย์แบ็คองค์กำมงเกวียนใช่ไหมครับครับขอบคุณท่านใจเยอะครับคุณชมครับคำตอบชัดเจนนะครับว่า EU หรือรัสเซียจะไปก่อนกันถ้าฟังให้ครบจบแล้วก็ผมไม่ต้องสรุปคุณผู้ชมสรุปได้ด้วยตัวเองนะครับแน่นอนครับอย่าลืมนะครับติดตามชมเราได้ทั้งทาง Facebook และ YouTube ทาง Fanpage Mirror TV Fanpage นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทุกเวลาครับสำหรับสาระที่ดีๆที่กับท่านอาจารย์ที่เรียกว่าเป็นนักวิเคราะห์ระดับเซียนนะต้องบอกกันวันนี้ขออนุญาตลาไปพร้อมกับท่านอาจารย์สุภพมานะรังสรรค์สวัสดีครับอาจารย์ครับ3สิ่งที่เราควรอยู่ใกล้ที่เราควรเข้าหาและทำให้เรามีความสุขมีอะไรบ้างครับนักปราชญ์ท่านบอกว่า3สิ่งที่อยู่ใกล้แล้วจะทำให้เรามีความสุขนั่นก็คือ 1. ธรรมชาติธรรมชาติ 2. กัลยาณมิตรกัลยาณมิตร 3. สมาธิภาวนาสมาธิภาวนาลูกรู้ไหมว่าทำไม3สิ่งนี้เมื่อเราอยู่ใกล้แล้วเนี่ยจะทำให้มีความสุขทำไมครับ 1. ธรรมชาติที่เราอยู่ใกล้แล้วทำให้เรามีความสุขเราจะรู้สึกว่าผ่อนคลายสุดชื่นรื่นรมในหัวใจมากๆโดยที่ไม่ต้องพยายามทำอะไรเลยสายลมอ่อนๆ ความเย็นจากสายน้ำแล้วก็ความสดชื่นเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้เลยและสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเนี่ยผ่อนคลายไหมผ่อนคลายเนี่ยการอยู่ใกล้ธรรมชาติมันจะทำให้เราเนี่ยผ่อนคลายโดยอัตโนมัติครับซึ่งเครียดมาเมื่อไหร่เข้าไปอยู่ใกล้ๆธรรมชาติเราจะรู้สึกขึ้นมาเลยว่าเราสดชื่นรื่นรมครับแล้ว2กัลยาณมิตรก็คือคนที่เป็นแหล่งพลังงานทางบวกครับเวลาเราไปอยู่ใกล้ๆเขาแล้วเนี่ยเราจะได้ความคิดดีๆได้แรงบันดาลใจดีๆได้ฟังอะไรดีๆครับแล้วก็ได้แบบอย่างดีๆเราจะรู้สึกว่าชีวิตมันมีพลังงานที่จะทำให้เราอ่ะกล้าที่จะลุกขึ้นมาสร้างสรรค์พัฒนาอะไรต่อไปครับแล้ว3สมาธิภาวนาทุกวันถ้าเราได้นั่งสงบทุกๆวันนะครับตื่นเช้ามาก็ดีก่อนนอนก็ดีหาเวลานั่งสงบสัก5นาที10นาทีครับเราจะสัมผัสได้เลยว่าในความสงบนั้นน่ะมันมีความปลอดโปร่งโล่งเบาครับเหมือนกับว่าเรามีทานน้ำพุอยู่ภายในนะเราจะสดชื่นรื่นรมโดยที่ไม่ต้องพยายามทำอะไรเลยนี่เป็นความสงบที่มันเป็นผลดีต่อชีวิตนี่คือ3สิ่งที่อยู่ใกล้แล้วมีความสุข